ครับสวัสดีครับถามนิดนึงวันนี้ได้เจอโค้ชจุกยังครับเจอแล้วนั่งคุยกันพักนึงถามถึงผลการแข่งขันนิดนึงเกมนี้แพ้ตาม 0-1 เป็นยังไงบ้างครับรูปเกมวันนี้ก็โอเคโดยรูปเกมแล้วก็เป็นที่น่าพอใจประมาณนึงค่ะครับแล้วเรื่องของสภาพสนามครับวันนี้โอเคมันน้อยแค่ไหนก็คือมีฝนตกประมาณนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เล่นยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ก็พอใจโดยรวมพอใจถึงผลจะออกมาแพ้นะครับแต่เด็กๆทำเต็มที่แล้วนะครับก็ฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเราพลาดเองพลาดให้เขาแล้วก็ตั้งเป็นทีมที่ดีนะครับเป็นทีมที่ดีแต่เราพลาดเองครับก็เลยทำให้แพ้และในส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยมีบาดเจ็บมีติดโทษแบนไหมคะในนะวันที่แข่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือฟูลทีมนะครับแต่เราครึ่งแรกเราทำได้ดีนะครับมีจังหวะจบหลายๆครั้งแต่เราจบไม่ครบแล้วเราก็มาพลาดเสียจุดโทษนะครับก็เลยเสียจุดโทษท้ายเกมครับก็เลยทำให้ตอนนี้ผลไม่เป็นที่นะแพ้นะครับก็เลยก็ตอนนี้กำลังเดี๋ยวผมมีบอลกลางสัปดาห์ต่อ FA ครับเจอกับใครคะกำลังเดินทางอยู่เจอกับใครครับเจอลำปางครับโอ้โหเดินทางไปขึ้นเหนือเลยค่ะอันนี้ออกเดินทางเลยใช่ไหมครับตอนนี้กำลังเดินทางใช่ครับเดินทางไปลำปางเลยโอ้โหเสร็จเดินทางแล้วสำหรับแมตช์ที่เจอลำปางนี้คือมองว่าชนะเลยไหมคะก็เราไปเล่นแบบรัดกุมครับเราไปเยือนเขาแล้วก็ผมโรเตชันทั้งหมดเอาเด็กๆลงไหมคะให้โอกาสเด็กที่ยังไม่ได้รับโอกาสในเด็กเขาโชว์ศักยภาพออกมาค่ะแล้วเดินทางไปสู้เต็มที่ครับเดินทางจากนี้ขึ้นเหนือแล้วก็ต้องลงมาเตะกับทางเกมหน้าที่เจอใครครับเนี่ยทีสามเจอนาราในบ้านครับโอ้ยต้องเตรียมจะเตรียมตัวยังไงครับเนี่ยก็ดังเลยก็แบ่งเป็น2ชุดเลยนะครับเป็น2ชุดไปลำปางก็ไปนะครับแล้วก็ชุดที่เจอนาราก็ทำการซ้อมอยู่ที่ท่าศาลาครับที่เจอลำปางนี่ก็จะเน้นเป็นตัวเยาวชนให้เขาได้ลองเกมด้วยใช่ไหมคะใช่พูดถึงตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเอาแบบเรียลไทม์เนี่ยถือว่ายังไม่แย่เท่าไหร่หลังจากนี้ครับก็ยังหลังจากนี้ครับจะวางแผนไงบ้างครับก็คือก็ยังหนทางมันยังอีกไกลนะครับเราพลาดบ้างนะครับแต่ก็เราแพ้เกมนี้แต่เราไม่ได้แพ้ทั้งฤดูกาลนะครับเราแพ้แค่เกมเดียวเราไม่ได้แพ้ทั้งกระดานนะครับเราก็ยังโฟกัสแมตช์ต่อแมตช์โฟกัสที่แมตช์ต่อแมตช์สุดท้ายนิดนึงครับจะฝากอะไรถึงแฟนบอลไหมครับก็อยากให้แฟนบอลนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราเราทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้ใจมีเวลาว่างนะครับก็มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ว่าตอนนี้สนามเข้าได้แล้วครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลาว่างก็เป็นกำลังใจในเพจเราไลฟ์สดให้ดูทุกวันค่ะโอเคครับโค้ชใหญ่ครับขอบคุณโค้ชมากค่ะเดินทางปลอดภัยครับโค้ชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทางโค้ชใหญ่นิวงครับโค้ชของทางเฮดคอนสุราษฎร์นะครับก็เกมนี้แม้ว่าจะแพ้แต่ก็โดยรวมก็ถือว่าทางโค้ชใหญ่ก็ถือว่าพอใจอยู่ใช่พอใจอยู่เพราะว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเท่าที่โค้ชพูดคือฟอร์มการเล่นของเด็กๆเนี่ยโอเคแต่แค่ว่าไปเสียจุดโทษใช่เสียทำให้เสียแต้มแต่ก็จากนี้ก็เดินทางทรหดหน่อยเพราะว่าแข่งเสร็จก็ไปลำปางเลยไปลำปางพอแข่งเสร็จกลับมาก็มาเจอนาราในเกมทีมสาวก็แบ่ง2ชุดนะครับแบ่ง2ชุดก็กลางสัปดาห์นี้จะให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสเด็กๆได้ลงเล่นแล้วก็ตัวเป้งๆก็จะน่าจะซ้อมอยู่ที่ท่าศาลาเบอร์ท่าศาลานะครับที่นครศรีธรรมราชเจอกับนาราก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ต้องจ่าฝูงด้วยนะครับ